ดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำของช่อง7สีนะคะบัวบูชาพาเที่ยววันนี้เอาใจเด็กๆที่มีอาชีพในฝันนะคะจะพาไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยค่ะที่จะจุดประกายความฝันให้กับเด็กๆทุกคนจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามจากรายงานพิเศษนี้ค่ะอยากเป็นคุณครูค่ะจะได้สอนเด็กๆหมอครับจะได้ดูแลรักษาคนอื่นครับเป็นนักศึกษากรครับทำไมครับเขาจะได้ก่อสร้างให้คนอยู่ครับดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ชมทุกคนล้วนมีความฝันวัยเด็กเมื่อโตขึ้นมาอยากจะทำอาชีพอะไรบางก็เป็นเพราะความชอบส่วนตัวบางก็ได้แรงบันดาลใจมาจากอาชีพของคุณพ่อคุณแม่แต่สถานที่ที่บูบูชาจะพาไปเที่ยววันนี้จะเป็นสถานที่ที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ความฝันของเด็กๆ เป็นจริงกับที่นี่รถรักเรียนพิพิธภัณฑ์หรือห้องเรียนเคลื่อนที่ที่ส่งตรงความรู้พร้อมความสนุกสนานถึงท้องสนามโรงเรียนใกล้บ้านเด็กๆโดยรถคันนี้สามารถกางปีกออกให้เห็นด้านในแสดงนิทรรศการและความเป็นมาเกี่ยวกับอาชีพต่างๆเด็กๆจะได้ทำความรู้จักกับสีอาชีพในฝันไม่ว่าจะเป็นทหารแพทย์นักวิทยาศาสตร์และสถาปนิกผ่านเกมอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยรวมไปถึงเกมการทดลองและกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ว่าลดเวลาเรียนเพิ่มเวลาเล่นเราเอาความรู้เหล่านี้มาใส่ในรถและทำเป็นเกมสนุกๆให้น้องได้เล่นเพราะเราเชื่อว่าการที่น้องได้เล่นเกมได้สัมผัสเองเนี่ยจะทำให้น้องเข้าใจมากขึ้นแล้วก็พอเข้าใจมันก็จะจุดประกายความคิดเพราะว่าอ๋อเพราะฉันอยากเป็นทหารนะฉันต้องตั้งใจเรียนอันนี้แล้วก็เป็นพื้นฐานต่อไปในอนาคตค่ะเริ่มจากฐานนักวิทยาศาสตร์เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับแม่เหล็กเข็มทิศการทดลองและได้ลองขับเคลื่อนหุ่นยนต์ด้วยน้ำเกลือเกมเล่นจับคู่เพื่อฝึกทักษะสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์พึงมีก็คือการจดจำและช่างสังเกตฐานอาชีพทหารเด็กๆจะได้เรียนรู้เหล่าทัพต่างๆของทหารและได้สัมผัสอุปกรณ์ของพี่ๆทหารจริงๆและถ้าอยากเป็นทหารจริงๆแล้วก็ต้องทดสอบความแม่นยำกันซะหน่อยค่ะทหารครับทำไมถึงอยากเป็นทหารครับรักชาติครับป้อมเป็นทหารผมเลยอยากเป็นครับได้รู้กองทัพบกกองทัพเรือกองทัพทหารครับต่อด้วยฐานอาชีพสถาปนิกเปิดตัวด้วย5อันดับตึกที่สูงที่สุดในโลกสร้างแรงบันดาลใจและให้เด็กๆฝึกลงมือทำเองด้วยกำลังชุลมุนวุ่นวายกันทีเดียวค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะน้องๆจากหลากหลายอาชีพกำลังแต่งร่างเป็นสถาปนิกรุ่นจิ๋วค่ะฐานนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าการสร้างบ้านหนึ่งหลังต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างค่ะเราเริ่มจากการเรียนรู้พิมพ์เขียวนะคะไซส์จิ๋วแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นได้เรียนรู้ถึงอุปกรณ์ในการสร้างบ้านแล้วก็มาลงมือทำจริงกันเลยค่ะแบบนี้นี่แหละค่ะที่เขาเรียกกันว่าการเรียนรู้เกิดขึ้นมาจากการลงมือทำเป็นไงบ้างคะใกล้เสร็จนะคะเด็กๆออกมาก็จะหน้าตาสวยงามแบบนี้แหละค่ะปิดท้ายด้วยอาชีพหมอที่จะมาบอกความลับของร่างกายมนุษย์ให้เด็กๆได้เรียนรู้อวัยวะต่างๆอย่างการทดสอบการเดินทางของกระเพาะอาหารเพราะว่าในห้องเรียนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เด็กๆจะไม่ค่อยได้เจอแบบนี้นะครับผมแต่ว่าเมื่อเขาได้เจอสื่อจริงๆของจริงๆให้เด็กได้เห็นเนี่ยเด็กๆก็จะเกิดความประทับใจแล้วก็จะสามารถเรียนรู้ได้ดีขึ้นนอกจากนั้นแล้วนะคะมิวเซียมสยามยังมีมิวส์บัสที่จะพาเด็กๆไปเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยบริการการรับส่งสู่แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจอย่างพิพิธภัณฑ์เด็กพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆอีกด้วยนี่แหละค่ะที่เขาว่ากันว่าความรู้ไม่ได้หาได้แค่ในห้องเรียนอย่างเดียวถ้าคุณผู้ชมอยากพาลูกหลานไปเที่ยวและสัมผัสกับประสบการณ์พิพิธภัณฑ์เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่านสามารถสอบถามได้จากโรงเรียนประถมศึกษาใกล้บ้านท่านที่เข้าร่วมโครงการหรือโทรสอบถามเส้นทางการเดินรถโดยตรงกับทางมิวเซียมสยามได้เลยค่ะครั้งหน้าบูบูชาจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามค่ะไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ